อาจารย์ใหญ่หวังดีขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะรู้สึกปลื้มปริ่มดีใจนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจ้าดังๆดังมีงานทั้งเงินเงินใหญ่ชอบมากเลยสมัยสาวๆนะเต้นจนฟันปลอมกระเด็นเลยนะคุณเอ้ยเอาละค่ะโตเดียวเองคุณยายคือตั้งแต่ตอนเป็นสาวเลยเหรอครับเป็นสาวเลยอุ้ยแสดงว่าของเรานานมากเลยนะก็สาวอย่างเนี้ยทุกวันเลยลูกเอ้ยแหมนี่แหละนะคะคือความเป็นลูกทุ่งที่อยู่ในหัวใจของเราทุกคนนะคะอีฉันก็ใคร่ขอกราบเรียนถามนะคะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานคอนเสิร์ตสื่อสารลูกทุ่งกู้ไทยมรดกวัฒนธรรมของแผ่นดินเนี่ยนะคะมันมีความหมายอย่างไรและวัตถุประสงค์เป็นเช่นไรคะขอกราบเรียนเชิญถามท่านอาจารย์นะคะชลธีทานทองค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมชลธีทานทองครับท่านคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะไม่ว่าอันไหนโปรดที่นั่นขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาขอบคุณแรงใจทุกคนที่มีหัวใจเป็นลูกทุ่งวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญที่จะบอกให้คนไทยทุกคนได้รู้ว่าคนไทยทุกคนนั้นมีหัวใจเป็นลูกทุ่งมีหัวใจที่รักวัฒนธรรมถามว่าลูกทุ่งคำว่าเพลงลูกทุ่งมีความหมายอย่างไรกับคนไทยความหมายมันลึกซึ้งมากครับเพลงลูกทุ่งคือเพลงสะท้อนภาพวิถีชีวิตของผู้คนในแผ่นดินนี้ซึ่งชื่อแผ่นดินไทยสะท้อนถึงบันทึกถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราตั้งแต่ต้นมาโอ้เกินน้อยพันปีนานนักหนาแล้วนะครับที่จะมีลูกทุ่งมาแล้วก็ผู้คนก็ชอบเพลงลูกทุ่งกันมาตลอดนะครับลูกทุ่งนั้นเป็นเพลงที่ฟังง่ายสื่อกันง่ายด้วยภาษาตื้อๆไม่ต้องขึ้นต้นไม้ฟังฮะอยู่ในตึกในกระต๊อบฟังได้หมดไม่ต้องแปลฉะนั้นเพลงลูกทุ่งจึงมีอิทธิพลมากกับคนไทยทั้งภูธรถ้าหากนับจำนวนเปอร์เซ็นต์ในประเทศนี้มีพลเมืองอยู่ 100% ชอบลูกทุ่งสัก 90% อีกนอกนั้นชอบเพลงยังไม่ว่าเขาบอกเพลงอะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าลูกทุ่งนี้ซึมแทรกไปในความรู้สึกของผู้คนและเรากำลังสืบสารลูกทุ่งวันนี้ให้อยู่รงคงกระพันผู้ฟ้าเมืองไทยจากรุ่นสู่รุ่นและจะถ่ายทอดไปให้กับเยาวชนที่เป็นลูกหลานไทยที่หัวพี่หัวใจเป็นไทยนะครับให้สืบสารเพลงลูกทุ่งต่อประธานจัดงานวันนี้บอกกล่าวเล่าสืบว่าเพลงลูกทุ่งของเราจะไม่มีวันตายแน่นอนครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือด้วยค่ะแหมฟังแล้วก็ปิติหัวใจซะเหลือเกินค่ะลูกทุ่งก็คือรากเหง้าของความเป็นไทยนั่นเองดังคำที่อาจารย์ชลธีท่านกล่าวไว้นะคะสมกับคำกล่าวที่ว่านักแต่งเพลงเทวดาเสียจริงๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์อีกสักครั้งค่ะและทีนี้แหละนะคะฉันก็อยากจะเรียนถามท่านผู้อำนวยการชาตินะคะท่านนายแพทย์ทวีศักดิ์อุ่นประเสริฐนะคะท่านคะทำไมท่านจึงรังสรรค์คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ขึ้นคะก็ขอสวัสดีครับก็เป็นที่ทำธุรกิจขายวัสดุทำฟันและทำงานวิชาการตัวก็ชอบฟังเพลงสิ่งหนึ่งในความปราบปลื้มของชีวิตก็คือว่าผมได้เป็นที่ปรึกษาท่านประธานมูลนิธิต่างๆนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ก็คือเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้หญิงเวชนาเดชะพุทธซึ่งเป็นทันตแพทย์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็สมเด็จประเทศนะก็ในส่วนตัวแล้วก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือประโยชน์นึงก็อยากจะทำก็ทำแบบถวายชีวิตวัตถุประสงค์อันนี้ก็คืออยากจะให้พอที่จะมีรายได้
บ้างแล้วก็ไปช่วยมูลนิธิในโปรเจกต์การรณรงค์เรื่องเด็กไทยไร้ฟันผุซึ่งท่านอาจารย์ก็มอบหมายให้ผมดูแลเพราะฉะนั้นผมก็เอาแพะกับแกะมาชนกันก็เลยจัดคอนเสิร์ตนี่ต้องเป็นฝีมือคนนี้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนไข้ผมด้วยก็เลยไม่รู้เอาใครจะใช้นี่พอถึงคุณโบเสร็จกันนี่ต้องใช้บารมีของท่านอาจารย์นะครับพอได้รู้จักนี่นะมันเหมือนตกใจว่าเฮ้ยเป็นความกรุณาเพราะว่างานนี้อาจารย์โชลธีทานทองมีถือว่าไม่ได้อาจารย์นี่ไม่ถึงขนาดนี้แน่ๆนะฮะก็ขอบคุณทีครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะให้กับท่านแพทย์โรงศักดิ์ค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดจากความรักในเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะคะจะเรียนถามท่านสมบัติเมืองอุบลนะคะท่านกรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยค่ะท่านคะท่านคิดเห็นอย่างไรคะกับคอนเสิร์ตสื่อสารลูกทุ่งคู่ไทยในครั้งนี้ท่านคะครับสมบัติเมืองอุบลครับจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกครับสำหรับเพลงลูกทุ่งของบ้านเรามีมายาวนานครับอย่างที่ท่านศิลปินแห่งชาติครูชนละทีทานทองได้พูดไปแล้วมันเป็นเพลงลูกทุ่งที่เป็นเพลงที่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนานนะครับสมาคมนักเพลงลูกทุ่งมีจุดประสงค์อยู่หลายเรื่องสิ่งที่สำคัญที่สุดก็หนึ่งคือเราสร้างสมาคมนักเพลงลูกทุ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะมาช่วยกันจัดโลงให้เพลงลูกทุ่งนี้อยู่ให้ยาวนานฉะนั้นพวกเราพยายามทำที่ให้ดีที่สุดกับวงการเพลงลูกทุ่งอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเยาวชนทุกท่านนะครับช่วยกันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งของพวกเราอย่าให้สูญหายไปไหนแต่เราต้องยอมรับความจริงครับว่าบางครั้งในวงการเพลงบ้านเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับถ้าเป็นเพลงสตริงดังขึ้นมาพวกฝ่ายลูกทุ่งของเราก็จะอ่อนแอลงไปบ้างณเวลาหนึ่งขึ้นมาพวกเพลงลูกทุ่งเราก็จะดังเต็มบ้านเต็มเมืองเพลงซีกอื่นก็จะหายไปมันจะเป็นวัฏจักรกันอยู่นี้ประจำนะครับฉะนั้นสมาคมนักเพลงลูกทุ่งมีความภาคภูมิใจครับที่ได้มามีโอกาสมาร่วมกับงานนี้และจะได้สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ได้รับทราบรับความเข้าใจช่วยกันปลูกฝังลูกหลานให้ฟังเพลงลูกทุ่งให้ร้องเพลงลูกทุ่งกันครับเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเป็นรากเหง้าของคนไทยครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือสมาคมลูกทุ่งมีจุดประสงค์อยู่ที่อาจจะต้องช่วยดูแลศิลปินที่อยู่ในวงการของเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเราจะต้องดูแลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราทราบว่าสมาชิกของเราคนไหนศิลปินคนไหนป่วยเจ็บป่วยเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับถึงไม่มากก็น้อยแต่เราก็ช่วยดูแลกันอยู่ฉะนั้นขอฝากสื่อมวลชนขยายความไปถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับช่วยให้ลูกหลานร้องเพลงลูกทุ่งให้ยาวนานครับขอบคุณครับก็ขอกราบเรียนสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่อยู่ในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะร่วมด้วยช่วยกันประสานสื่อสารส่งเสริมลูกทุ่งไทยให้ดื่มด่ำนานเท่านานนะคะเอาละค่ะขอเรียนถามอีกสักท่านหนึ่งนะคะว่าท่านชัยชนะบุญโชตนะคะที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดงานในครั้งนี้ท่านคะท่านได้คำแนะนำเรื่องไรบ้างคะกับการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้คะท่านคะครับสวัสดีครับในฐานะคนในฐานะที่ผมเป็นนักร้องที่เรียกว่าเก่าแก่กว่าเพื่อนที่นั่งอยู่นี่นะขอโทษทีนั่งใกล้ๆกับสาวแล้วมันตื่นเต้นกับพูดผิดเลยที่นั่งอยู่เนี่ยผมร้องนานกว่าเพื่อนในประมาณ60ปีก่อนใครๆที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ในฐานะที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนั้นเข
าไม่ได้ยังไม่แบ่งแยกกันนะครับเป็นเลขาสากลก็มาเปลี่ยนกันเมื่อประมาณสัก 4-50 ปีนะโดยพี่ประกอบชัยพิพัฒน์เป็นผู้ที่นำเอาไปออกทีวีว่าเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับทีนี้ก็การที่เขาจัดรายการขึ้นมาในครั้งนี้ก็เพื่อจะโดยคุณชลธีทานทองนะนี่ก็เป็นนักแต่งเพลงเทวดาเพลงว่ากันนะแต่งเพลงดีให้ทำนองให้ขับร้องที่ดีซึ่งเรียกว่าเดี๋ยวนี้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆของเรานี่ก็รู้สึกว่าอาจจะแต่งไปตามเอาใจแผ่นเสียงร้านแผ่นเสียงคนเสียงอะไรอย่างนี้นะมันจะกลายพันไปบ้างทั้งนักร้องทั้งเพลงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ว่านักแต่งแล้วก็นักร้องก็ดีนะครับภาษาไทยของเราก็ไม่ร้องเพราะเพลงอยู่แล้วแล้วก็เป็นภาษาที่ไม่ร้องแล้วเป็นภาษาที่นุ่มนวลฟังง่ายเพลงลูกทุ่งฟังง่ายนะครับฟังแล้วมันเข้าซึ้งจิตใจเดี๋ยวนี้หาฟังมันก็จะได้แล้วนะเพราะว่าวัฒนธรรมต่างประเทศเขาเข้ามาในเพลงลูกทุ่งของเราอยากจะชมว่าบรรยากาศในต่างๆไม่มีเจ้านะเวลานี้วัฒนธรรมนำเข้ามันไม่มีอิทธิพลเลยเลยลูกทุ่งจะเป็นที่ต่อต้านจะกลายพันธุ์ไปนะครับนี่ก็การจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานี่ก็ผมเห็นว่าเป็นการจัดที่เรียกว่าเป็นความคิดที่ดีมากนะครับผมก็ให้การสนับสนุนแล้วก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพื่อรายการของเราที่จัดขึ้นมานี่ก็เพื่อช่วยเหลือศิลปินแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับก็ขอสนับสนุนแล้วก็ยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับด้วยขอเรียนถามอีกท่านหนึ่งดีกว่านะคะท่านวรวุฒิบุญแก้วค่ะท่านคะท่านอยากจะฝากอะไรเยาวชนคนรุ่นทุ่งบ้างคะขออนุญาตขอพักเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าในข่าวคนที่ติดตัวโอ้ค่ะก็อันที่หนึ่งก็คือมูลนิธิสตันนวัตกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมในแง่ของผลิตเช่นเข้าทำเจลลี่พระราชทานที่สำหรับคนไข้เป็นมะเร็งแล้วก็จำซีแลนป้องกันทางหูทำโฟไลวานิสป้องกันการผูกไว้สำหรับประชาชนทั้งหมดนะฮะก็อะไรได้อาจจะเป็นเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนโครงการแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันเป็นความปรารถนาดีของพวกเราทุกคนเพราะว่าเผอิญมูลนิธิอันนี้มันเป็นหนึ่งในสองมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้มาเลยก็เอามาช่วยเหลือประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรเพื่อผมเป็นที่ปรึกษาก็ให้กับคารุณาผมด้วยง่ายๆก็กิจกรรมอะไรที่ทำเพื่อต่อสังคมต่อส่วนรวมนี่ท่านก็ค่อนข้างจะสนับสนุนนะครับค่ะจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากนะคะที่เพลงลูกทุ่งไทยถูกจัดโรงไว้ด้วยบุคคลสำคัญของประเทศแล้วยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งไทยของเราเองอีกสักท่านหนึ่งดีกว่าค่ะการที่เราจะมีคอนเสิร์ตได้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีที่ปรึกษาด้านดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานค่ะขาดไม่ได้โดยทีเดียวนั่นก็คือท่านประยงชื่นเองค่ะท่านขาในครั้งนี้นะคะท่านได้เรียบเรียงเสียงประสานมีอย่างไรบ้างกับเพลงลูกทุ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะท่านขาประธานมูลนิธิท่านนวัตกรรมเรียนท่านประธานจัดงานประธานใหญ่อีกท่านหนึ่งท่านศิลปินชาติชลธีตันทองแล้วก็ท่านจัดชนะในโจทย์และตัวแทนจากสมาคมนักเรียนลูกทุ่งแล้วก็ตัวแทนจากศิลปินทุกคนสวยๆทั้งนั้นบนเวทีทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติและผู้สื่อมวลชนทุกท่านครับในความคิดของผมที่ผ่านมาตลอดชีวิตนั้นการทำดนตรีกับเพลงลูกทุ่งต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของลูกทุ่งเราอย่างชัดเจนเช่นว่าเพลงไทยเดิมทั่วภาคของประเทศไม่ว่าจะพื้นบ้านอีสานพื้นบ้านเหนือพื้นบ้านใต้และก็พื้นบ้านภาคกลางแต่ละพื้นบ้านนั้นมีวัฒนธรรมของตัวเองทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของดนตรีนั้นต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่าง
ยามเสียยามแบบว่าขาดกันไม่ได้เลยครับทุกภาคของประเทศต้องมารวบรวมอยู่ในเพลงลูกทุ่งซึ่งได้แบ่งออกเป็นหลายๆอย่างหลายๆประเภทตั้งแต่สมัยเก่าโบราณแล้วเครื่องดนตรีทุกชนิดของประเทศไทยได้มารวมไว้ในเพลงลูกทุ่งหลายๆเพลงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัฒนธรรมดนตรีไทยทุกภาคนั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วงระยะ30ปีที่ผ่านมานะครับสังเกตจากดนตรีรุ่นใหม่ทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคทุกภาคกลางเขามีอย่างภาคกลางเขามีระนาดคุยเป็นต้นภาคอีสานมีแคนมีซอลาวซอเครื่องทางภาคอีสานเป็นต้นพินแคนต่างๆนานาเนี่ยท่านจะได้ฟังลูกทุ่งทุกวันนี้ค่อนข้างจะพัฒนาเร็วมากครับถึงแม้จะพัฒนาเร็วแบบสุดกูไปเลยก็ได้แต่สำเนียงนั้นก็ยังเป็นพื้นบ้านภาคนั้นอยู่เช่นอย่างเทศราพระสิ้นก็ใช้ระนาดขึ้นมาแบบชัดเจนนะครับเพลงทางภาคอีสานก็ใช้เครื่องอย่างชัดเจนเพลงภาคใต้ทุกวันนี้ก็ยังชัดเจนแม้กระทั่งการใช้เครื่องดนตรีสากลซึ่งที่เราเอามาใช้ประกอบกับดนตรีของลูกทุ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทั้งสากลทั้งยุโรปการบรรเลงออกมานั้นเราก็ยังใช้สำเนียงให้เป็นของไทยนะครับสรุปสั้นๆว่าลูกทุ่งนั้นกับดนตรีสากลกับดนตรีไทยรวมกันแล้วทิ้งกันไม่ได้ต้องไปด้วยกันครับยังถึงตะวันตกเขาจะพัฒนาไปอย่างไรเราก็ต้องเอาของเขามาพัฒนาร่วมกับดนตรีไทยของเราจะเห็นได้จากหลากหลายของเพลงมาเพลงลูกทุ่งในทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้เราจะได้ชมเครื่องดนตรีทุกชนิดของประเทศมารวบรวมอยู่ในเพลงต่างๆในการแสดงคอนเสิร์ตประมาณ25เพลงนี้คิดว่าท่านคงได้เห็นความลงตัวในเรื่องดนตรีไทยกับสากลครับขอบคุณครับค่ะเป็นคนน่าชื่นใจมากเลยผมเพราะว่าลูกทุ่งของเรานั้นจะไม่มีวันเลือนหายค่ะต่อให้วัฒนธรรมนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ลูกทุ่งไทยก็จะก้าวไปสู่สากลอย่างยั่งยืนเอาละค่ะหมายเห็นศิลปินแต่งตัวกันสวยงามนั่งหน้าชะแช่มช้อยเดี๋ยวที่ฉันจะถามถึงความรู้สึกของแต่ละท่านแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเห็นสวยๆนั่งอยู่ในคุณโบเนี่ยนะคะข่าวนี้รังสรรค์อะไรกับผ้าถ้วยกว่า 3-40 ไปจะไม่มีที่ตั้งแล้วล่ะค่ะทราบมาว่าจัดเอามาเนี่ยไปใช้หางเครื่องนะคะหัวเครื่องเลยค่ะมาเป็นร้อยชีวิตเลยทีเดียวคราวครั้งนี้คอนเสิร์ตจัดขึ้นเนี่ยค่ะจะอลังการตะการตาสักเพียงใดคะพูดมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็สิริชาติท่านผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะศิลปินค่ะทุกๆคนสำหรับตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าความรู้สึกครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ทำการสร้างสรรค์และกำกับโชว์ลูกทุ่งแต่ตัวเองก็สอนเต้นมาตั้งแต่อายุ13ขวบตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนนั้นเนี่ยยังมีรู้สึกว่ารักเพลงลูกทุ่งและทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีหรืออะไรต่างๆก็จะชวนเพื่อนเต้นลูกทุ่งจนมีความรู้สึกว่าทำไมไม่เอาเพลงอื่นบ้างด้วยจิตวิญญาณบวกกับมีหลายรายการในประเทศไทยที่เป็นการชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานก็บอกว่าการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยเกิน 80-90% ที่การแข่งขันนั้นน่ะตั้งเป็นถ้วยพระราชทานตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เสด็จประเทศหลายๆพระองค์ที่ประทานถ้วยรางวัลนี้มาให้กับเยาวชนแล้ววันนี้โบเป็นคนคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมากับการสร้างสรรค์32ใบค่ะถ้วยพระราชทานที่เป็นเกียรติประวัติในชีวิตไม่ว่าจะได้มาทุกพระองค์ตั้งแต่อายุ13นะคะก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่โอกาสจากผู้ใหญ่โบเลยมีความคิดว่าโบอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานนี้สู่สายตาสาธารณชนทำยังไงก็ได้ที่ทุกครั้งเราจะสร้างสรรค์ไปเพื่อแข่งขันทุกครั้งเราจะสร้างสรรค์ไปเพื่อให้กรรมการตัดสิน
ได้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ยังยืนยันในความรู้สึกของบนวันรางวัลที่ยืนยันความรู้สึกต่างๆเราคือรางวัลชนะเลิศที่มันมีจำนวนมากในชีวิตเลยนำทุกสิ่งทุกอย่างมาเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่มันไม่ใช่แรกในชีวิตในการสอนวันนี้ได้ถอยไปออกจากการประกวดการชิงถ้วยแต่วันนี้ขอก้าวเข้าสู่การพัฒนามืออาชีพและสื่อสารและมีความรู้สึกว่าคอนเสิร์ตลูกทุ่งทำยังไงให้น่าสนใจโชคดีค่ะที่โบจบนักศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรสนุโลกโบเลยอยากดึงวัฒนธรรมไทยแจ๊สบัลเล่คอนเทมพอรารีแดนซ์และล่าสุดโบยังมองถึงวัฒนธรรมการเต้นเกาหลีของเด็กไทยแต่โบมีความรู้สึกว่าทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันไปอยู่บนเพลงลูกทุ่งได้เพื่อให้นอกจากบทเพลงและการเต้นต่างๆเด็กจะได้นำเพลงลูกทุ่งเนี่ยเห็นว่าเพลงลูกทุ่งนำไปประกอบสิ่งที่เขาทำได้ไม่ใช่เพียงแค่วัฒนธรรมต่างชาติที่เขาทำกันอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่สำคัญที่สุดโบก็อยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยทุกวันนี้คนไทยสนใจละครเวทีสนใจการแสดงที่เป็นโปรดักชั่นใหญ่ๆมีฉากเยอะๆแสงสีเสียงที่สมบูรณ์อลังการแต่น้อยครั้งมากที่ลูกทุ่งนั้นจะทำออกมาในโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่นั้นได้หนึ่งก็บอกว่าเรื่องทุนเป็นสิ่งที่สำคัญสองความสามารถของเด็กที่จะรวมตัวกันได้เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรแต่วันนี้โบเดินทางจากโบเดินทางมา18ถ้าสอนได้มา17ถึง18ปีเต็มแล้วโบมีลูกศิษย์อยู่ในมือประมาณ200ถึง300คนโบเลยทักหาลูกศิษย์แต่ละคนนี่ก็บางคนก็มีลูกแล้วบางคนก็มีอาชีพของตัวเองแล้วแต่บางคนก็เป็นแดนเซอร์อาชีพโบก็เลยดึงลูกศิษย์ที่โบสอนมาตั้งแต่อายุ13เนี่ยมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็เรียนบอกคุณหมออยากสร้างโปรดักชั่นทำยังไงคำว่าโปรดักชันหมายถึงฉากแล้วมันเกิดขึ้นถึงมันจะใช้ทุนเยอะแต่ปรึกษาและหาวิธีทางต่างๆแล้วก็มีบริษัทต่างๆที่จะช่วยและยื่นมือมาช่วยหลายๆคนว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนพี่น้องทุกคนและครั้งนี้คอนเสิร์ตที่เห็นแถลงข่าวไปแค่ส่วนหนึ่งแต่คอนเสิร์ตจริงนะท่านจะได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่แพ้วัฒนธรรมสากลและจะยกความเป็นวัฒนธรรมสากลเนี่ยมาใส่ความเป็นไทยและลูกทุ่งอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นฉากแสงสีเสียงทุกอย่างจะสมบูรณ์กว่าหลายๆคอนเสิร์ตที่ทุกท่านเห็นครั้งนี้จะเป็นความพิเศษที่มากขึ้นและก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในการกำกับการแสดงและการโชว์ลูกทุ่งแบบครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการร้องของนักร้องคุณภาพดนตรีที่ผสมผสานและคุณภาพแดนเซอร์หลากหลายที่นำมารวมตัวกันโดยเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถตั้งแต่มืออาชีพยันลงไปที่เด็กมัธยมทุกคนจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ฝากคอนเสิร์ตในครั้งนี้ให้อยู่คู่นอกจากอยู่คู่คนไทยและขอให้อยู่ในหัวใจของทุกคนไทยที่รักในบทเพลงลูกทุ่งและคนที่เปิดใจให้กับบทเพลงลูกทุ่งและกำลังจะรักบทเพลงลูกทุ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอีกสักนิดหนึ่งว่าแล้วคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะจะจัดการแสดงขึ้นที่ไหนวันไหนแล้วกี่รอบการแสดงคะคุณโบคะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอ๋อค่ะจะจัดขึ้นทั้งหมด3รอบค่ะรอบที่1วันที่3กุมภาพันธ์2561นะคะก็จะจัดขึ้นในช่วงรอบแรกเป็นรอบบ่ายโมงครึ่งนะคะรอบที่2เป็นรอบทุ่มครึ่งค่ะแต่พิเศษอยู่ที่ว่าค่ะรอบบ่ายโมงครึ่งรอบแรกเนี่ยจะสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านโปรดักชันเอกนาฏศิลป์ไทยเอกกำกับการแสดงศิลปะการแสดงเอกดนตรีไทยเอกดนตรีสากลเอกทุกเอกที่มีแผนกเกี่ยวกับการแสดงและเด็กๆที่สนใจในวงทุ่งจะจัดให้เป็นรอบที่หนึ่งโดยเฉพาะแล้วตอนนี้เป็นโครงการที่กำลังยื่นนะคะเชื่อว่าผู้ใหญ่จ
ท่านใจดีแล้วเชื่อว่าโบจะขอว่ารอบแรกเนี่ยสำหรับเฉพาะนิสิตนักศึกษาและนักเรียนและจำเลยมรดกที่รุ่นใหม่ของเราค่ะท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนค่ะสิ่งที่คุณโบพูดเมื่อสักครู่นี้ท่านอาจจะได้ยินเป็นเพียงคำพูดค่ะแต่ดิฉันเห็นในแววตาของเธอนะคะเธอได้ทำในสิ่งที่เธอรักและรักในสิ่งที่เธอทำและที่สำคัญค่ะเธอรักลูกทุ่งอันเป็นมรดกของแผ่นดินไทยขอเสียงปรบมือให้เธอสักครั้งนึงค่ะไม่ธรรมดาขวัญใจยายเลยเป็นยังไงล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้คะพี่เอกขารู้สึกดีใจครับขอบคุณก่อนเลยดีกว่านะคะขอบคุณท่านผู้มือสร้างงานในครั้งนี้นะคะขอบคุณคุณโบมากนะคะแล้วก็บรมครูเพลงทุกๆท่านที่นั่งอยู่บนเวทีอย่างนี้และรวมทั้งขอบคุณที่ผู้มีเกียรติที่มาในงานแถลงในวันนี้ด้วยนะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนผมเป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นคนลูกทุ่งมาตั้งแต่กำเนิดก็ว่าได้จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นสืบสารลูกทุ่งมาถ้าจะเปรียบไปแล้วเนี่ยผมก็เหมือนต้นไม้ลูกทุ่งเป็นลูกไม้มาก่อนก็เพราะว่ามีแม่ไม้และพ่อไม้ที่เขาสร้างมาอย่างแข็งแรงแล้วจนทำให้ลูกไม้อย่างพวกผมเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาและรวมทั้งตอนนี้ต้นกล้าขึ้นกันมาใหม่ๆเยอะแยะมากมายครับก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้มีเกียรติได้นะครับอย่าเบื่อเพลงลูกทุ่งเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสื่อความเป็นไทยของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักในความเป็นไทยของเรานะฮะต้องเรามาร่วมงานครั้งนี้อย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนรวมตัวและรวมใจกันมาจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยจริงๆครับก็ถึงได้ชื่องานว่าสืบสานลูกทุ่งคู่ไทยครับค่ะแหมมีฉันฟังแล้วก็ปิติในหัวใจขอเสียงปรบมือให้กับข้าญาติลูกทุ่งของเราค่ะค่ะท่านคุณรุ่งสุริยาเป็นไงคะติ่งนางตำหนิงรู้จักยังไงคะคุณขาแม่ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านประธานจัดงานครับผมครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ศิลปินนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านนะครับที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งดีนะครับให้นะครับคนลูกทุ่งนะครับประจักษ์ในสายตาของนะครับชาวไทยในครั้งนี้นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตการกุศลสืบสานนะครับลูกทุ่งคู่ไทยบอกคู่ไทยในคู่จริงๆครับแล้วบอกว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมไทยมรดกที่ครูบาอาจารย์นะครับได้ฝากไว้ให้ลูกหลานช่วยกันต่อยอดช่วยกันนะครับรับมานต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ลูกคำว่าลูกทุ่งมันอยู่ในสายเลือดจริงๆนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาได้รับเกียรติอันสูงสุดนะครับมาร่วมร้องเพลงมาร่วมทำกิจกรรมมาร่วมนะครับในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมที่ผมบอกว่ามันอยู่ในเลือดของเรานี่นะฮะนะครับเลือดของเราบางทีเนี่ยนะฮะไม่รู้มีกรุ๊ปอะไรบ้างแต่เลือดผมว่าเลือดของคนที่จะมาในคอนเสิร์ตครั้งนี้เข้มแข็งแม่งเฮานะฮะทำไมกันเพราะว่ามันเลือดศิลปินมันอยู่เต็มตัวไปหมดครับโอ้โหเลือดลูกทุ่งมันอยู่เต็มตัวไปหมดครูบาอาจารย์ขอบคุณครับครูบาอาจารย์เนี่ยได้ฝากมรดกเขาเรียกว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งผมมองแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีค่ามากๆนะครับเพลงลูกทุ่งนะพอฟังแล้วเป็นไงฮะนะครับจะชี้นำนะครับสอดแทรกในเรื่องของความกตัญญูกตัญญูเวทีความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีสัมมาคารวะการเคารพครูบาอาจารย์มีอยู่ครบครับครบถ้วนจริงๆเป็นรากเหง้าเป็นการชี้ให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตของคนรุ่นนั้นๆในยุคนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงวันรักลูกทุ่งนะครับซึ่งวันนั้นน้องเอชยาก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับแล้วก็เพลงล้นเกล้าเผาอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อพระเกียรตินะครับในหลวงรัชกาลที่9และเพลงสยามรุ่งยิ้มเนี่ยมันเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยที่เราจะร้องเนี่ยมันสุดยอดที่สุดแล้วลูกทุ่งต้องบอกลูกทุ่งไม่มีวันตายครับตราบใดที่คนไทยยังทานข้าวทานส้มตำกินปลาร้ากินสตอกินน้ำชูเพลยน้ำพริกกะปิกินขนมจีนน้ำเงี้ยวลูกทุ่งยังอยู่ครับพี่น้องครับยังไม่หมดเท่านั้นนะยังไงครับไฮไลท์อยู่ตรงไหนนะช่วยบอกสักสิไฮไลท์ในหนึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้หนึ่งบทเพลงที่จะเกิดขึ้นคือบทเพลงที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยว่าเป็นบทเพลงที่บันทึกว่าเป็นบทเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของชาติไทยโอ้โห
แต่ยังไม่บอกว่าบทเพลงอะไรบางคนเชื่อว่าทุกคนยังไม่รู้แต่แต่ครั้งนี้ต้องให้เขามาดูใช่ต้องให้เขามาดูอย่างที่บอกนะเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าอยากรู้อยากทราบต้องมาสัมผัสด้วยสายตาและหัวใจของท่านเองนะคะที่คุณรุ่งสุริยาพูดไปเมื่อกี้นี้ยายไม่ต้องขยายความเลยค่ะมันถูกกระชับรัดกุมนะคะและทุกเลือดในกายของเขาค่ะคือเลือดลงทุนนั่นเองค่ะต่อไปที่ป้าขอเวลาหน่อยค่ะทุกป้าผู้ชมขอเวลาผมพูดนิดหนึ่งได้ค่ะตรงนี้หน่อยได้ค่ะท่านคนรอๆนะคุณแกพูดหน่อยเมื่อไงคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่สุดของที่บนถนนสายลูกทุ่งความยาวนานของลูกทุ่งนั้นบอกแล้วว่าหลายปีเหลือเกินนะครับหลายศตวรรษนะครับหลายศตวรรษจากคนจากรุ่นเรื่อยมาผมเขียนเพลงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในวงงานนี้ประมาณ16เพลงเกี่ยวกับพระราชการที่9นะครับแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีเพลงพิเศษอยู่เพลงหนึ่งที่จะบอกกล่าวเล่าสืบว่าตำนานของลูกทุ่งนั้นจะบันทึกเอาไว้ว่าเพลงลูกทุ่งนั้นสืบสานมาจากตำนานพระบุตรจนกระทั่งถึงรัชกาลที่10นะครับถ้าท่านจะได้ฟังวันนั้นนะครับท่านจะได้ฟังวันนั้นนะครับคือเพลงกับพระพรหมยืนยันประกันนี้ก่อนนะขอบคุณค่ะต้องเป็นไฮไลท์นะคะอยากทราบว่าจะไพเราะจับหัวใจท่านผู้มีเกียรติสักเพียงใดก็ต้องไปสัมผัสในคอนเสิร์ตค่ะเอาละค่ะมาที่เจ้าหญิงลูกทุ่งของเรานะคะงดงามซะเหลือเกินค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตสืบสานลูกทุ่งไทยในครั้งนี้ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะครั้งแรกที่น้องชุดนี้พูดไม่ถูกเหมือนกันสวยคือชุดตัวเองไม่ใช่ชุดตัวเองชุดพ่อแม่ใส่มานะคะสวยค่ะเดินลากชุดอยู่ค่ะขอบพระคุณมากมากนะที่ทำให้สวยงามนั่งสนิทพูดขยับขยื่นไม่ได้เลยเขินตัวเองค่ะถามก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้ติดตามไปกับพี่พึ่งในสมัยที่พี่พึ่งร้องเพลงตั้งแต่ลำบากลำบนพี่พึ่งบอกว่าการร้องเพลงลูกทุ่งร้องจากจิตใจและก็สายเลือดในสิ่งที่เราชอบและมักจะประสบความสำเร็จโดยที่เขาเรียกว่าไม่ต้องร้องแบบเพื่อนเอ่ยอะไรมากมายถ้าเราชอบและทุกวันนี้สิ่งที่พี่เพิ่งพูดไว้ก่อนเสียชีวิตพี่เพิ่งบอกว่าลูกทุ่งมีวันตายนี่คือสิ่งที่พี่เพิ่งพูดไว้และพี่เพิ่งบอกว่าลูกทุ่งเป็นอมตะและผมก็เชื่อนะคะว่าทุกวันนี้ลูกทุ่งอมตะจริงแม้กระทั่งครูสุรพงศ์ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอมตะและภาษาอะไรทุกวันนี้พี่พึ่งจัด25ปีผ่านไปเด็กรุ่นใหม่ที่เอาเพลงของพี่พึ่งมาประกวดร้องเพลงนี่ก็คือความอมตะของเขาเรียกว่าคำว่าลูกทุ่งทุกวันนี้เราทุกคนผมเชื่อนะคะว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายตราบใดที่พวกเรายังรักลูกทุ่งและก็ช่วยกันรับไว้ค่ะเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยนะคะส่วนน้องวิทย์กับเซเบนเนี่ยยังไม่ให้พูดแต่จะให้ร้องเพราะวันหน้าเราอ่อนและอ่อนกว่าใครยายอยากจะรู้ว่าในหัวใจของหนูของทั้งสองท่านเนี่ยรักลูกทุ่งจริงไหมเวลาร้องเนี่ยมันจะสนองเข้าไปในหัวใจของท่านผู้มีเกียรติหรือไม่ไม่ต้องพูดแต่จะหนูร้องให้ฟังเอาละค่ะเห็นบอกว่ามีศิลปินพระราชทานด้วยคำว่าพระราชทานเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาต้องยิ่งใหญ่และต้องไพเราะว่าจะนองใจอย่างยิ่งแน่นอนและเห็นนั่งกันเนี่ยโอ้โหตายแล้วอ่อนระแนกันแต่ละคนเนี่ยจะร้องเพราะจริงหรือเปล่าก็หารู้ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆขึ้นมาแล้วร้องให้ยายฟังสักหน่อยสิลูกหนูก่อนเลยใช่ไหมคะหนูสิคะชื่ออะไรบอกท่านผู้มีเกียรติสิคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องหลินวรันรัตน์นะคะค่ะอัศนีสิคะรู้แค่เอื้อยายก็รู้แล้วว่าหัวใจของลูกทุ่งจริงหรือเปล่าถ้าไปร้องยายเอาถ้วยคืนหนูจะร้องเพลงค่ะร้องสิลูกค่ะลายร้อยปีดีดับอีกแล้วไปทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชค
ชโลกโลกทุกสมัยโอ้โหคุณพระเทวมาช่วยแม่ตรงชัดดีนะช่วยยายพายร้องจับจิตจับใจยายเสือเกินและหนูทั้งสองคนนะยายว่าเดี๋ยวเราฟังน้ำเสียงของลูกทั้งสองคนบนเวทีนี้ดีกว่านะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาค่ะท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านค่ะดิฉันขอจุงมืออันสูงเกียรติของทุกท่านค่ะเข้าสู่งานแถลงข่าวยังเป็นทางการกับคอนเสิร์ตสืบสานลูกทุ่งคู่ไทย